สำหรับผมแล้วการถ่ายภาพที่แท้จริงคือภาษาหนึ่งภาษาที่สื่อสารไปยังผู้คนบอกเล่าเรื่องราวความตั้งใจความรู้สึกและความเป็นตัวเราณเวลานั้นผ่านสิ่งที่เรียกว่าภาพถ่ายมีคนเคยกล่าวไว้ว่าภาพหนึ่งภาพสามารถบอกอะไรได้มากกว่าคำพูดผมว่ามันเป็นจริงเช่นนั้นเลยครับสวัสดีครับผมสแนปนะครับเป็นช่างภาพวิทยากรนักพูดนักเขียนครับงานของผมครับทุกงานจะเป็นงานเชิงประมาณแบบเหมือนเล่าเรื่องราวมากกว่าย้อนกลับไปช่วงมัธยมดีกว่ามันเป็นช่วงม.ปลายที่แบบว่าที่เด็กม.6ครับอาจารย์พาไปเที่ยวพาไปนักศึกษาการก่อนที่จะจบรุ่นกันไปตอนนั้นผมก็ไปกับเพื่อนๆในแก๊งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมีรูปถ่ายเก็บไว้ว่ะทํายังไงดีถึงจะได้มีกล้องไปถ่ายตอนต่างไม่มีครับไม่มีเงินเลยที่บ้านไม่มีกล้องเลยผมเลยไปขอยืมเพื่อนคนนึงครับเขาไม่ได้ไปในงานนี้แล้วก็มีกล้องเป็นคอมแพคตัวเล็กๆตัวนึงของรู้สึกจะน่าจะ Samsung มั้งติดไป1ตัวก็ระหว่างทางก็ไปถ่ายเก็บไปเรื่อยครับเก็บไปเรื่อยจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายวันที่อาจารย์พาไปไว้ที่อัมพวาครับตอนนั้นเพื่อนผมเขาชื่อผมคนนึงชื่อว่าสต็อปเขาเป็นนักเขาตอนนั้นแบบเขาชอบวาดรูปเขาเลยแวะไปที่ร้านเหมือนเป็นร้านแกลเลอรี่ที่นั่นนะพี่ก็เลยเดินเข้าไปคุยกับเขาครับแบบพี่เป็นช่างภาพใช่ไหมครับแล้วก็ทักทายคุยกันจนผมเอากล้องของตัวเองให้เขาดูปรากฏว่าเขานั่งดูไปเรื่อยครับเขาบอกเขาพูดมาคำหนึ่งว่าเฮ้ยถ่ายภาพมานานหรือยังบอกยังพี่นี่ครั้งแรกของผมเลยเฮ้ยมีแววนะเนี่ยคำพูดนี้แหละพี่คำพูดเดียวเลยแบบมันทำให้ผมแบบเริ่มรู้สึกว่าผมเริ่มชอบการถ่ายภาพเนี่ยครับผมอัลบั้มแรกที่ผมถ่ายในชีวิตครับผมยังคงเก็บไว้อยู่เลยจริงผมสึกว่าณโมเมนต์นั้นน่ะเราไม่มีเป็นเราไม่เป็นอะไรเลยอ่ะเราไม่มีความรู้อะไรเลยอ่ะในการถ่ายตอนนั้นแบบไม่มีกฎเกณฑ์อะไรก็ตามครับมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่มันสนุกมากแล้วมันแบบแล้วมันที่สุดเลยนะอย่างเช่นรูปนี้ครับผมถ่ายคุณลุงเขาชงกาแฟอยู่ข้างๆแพผมแค่รู้สึกว่าแสงสวยแล้วสิ่งแล้วจังหวะลุงเขาชงเท่อ่ะแค่เองแคปมาเลยถ่ายมาเลยไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยหรืออย่างเช่นรูปเด็กเนี่ยครับเป็นตอนนั้นคือแบบผมแค่ไปเยี่ยมน้องๆแล้วก็เอาของไปบริจาคเอาของพวกของเล่นไปให้อ่ะครับเขาหัวเราะเขามีความสุขผมก็แคปแค่นั้นเนี่ยถ่ายมันเลยง่ายๆเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยหรือกระทั่งแบบเรื่องของแบบอะไรอ่ะความน่ากลัวผมไปที่สวนสามพันน่ะจระเข้มันเป็นร้อยๆตัวมันลอยอยู่ในน้ำอ่ะเราก็ถ่ายจากความกลัวแหละแล้วก็แคปมาถ่ายจากตรงนั้นง่ายๆเลยเนี่ยครับผมแบบในวันที่ผมถ่ายภาพเขาไงถ่ายภาพจากไม่มีอะไรเลยอ่ะมันคือโมเมนต์ที่แบบที่มีความสุขที่สุดแล้วอ่ะผมไม่ได้ติดเกมครับช่วงมัธยมติดเกมแล้วก็เล่นการ์ดมากเล่นการ์ดรามเล่นเกมเยอะและออนไลน์นี่คือแบบผมเล่นจนแบบจนไต่ระอันดับถึงต้นของเซิร์ฟได้อะผมหยุดเกมผมขายดีขายของในเกมผมขายการ์ดทุกอย่างขายหมดเลยแล้วก็ได้เงินมาก้อนนึงเล็กๆประมาณ 7-8,000 นะครับอินสอาร์คือผมเจอราคานะ 20,000 กว่าบาทเจ้าเถอะเอาตังจากไหนวะถ้าเกิดย้อนกลับไปประมาณสัก5ปีที่แล้วอะมันใหม่มากอะก็ไปขอพ่อด้วยความที่ว่าเรามีที่เรียนแล้วเราติดแล้วที่บ้านสบายใจเรื่องของแบบอนาคตในมหาลัยเราแล้ว
ลยคิดว่าเราน่าจะต่อรองกับเขากับสามารถขอจากพ่อได้ก็บอกพ่อไปแล้วเนี่ยผมอยากได้กล้องพ่อช่วยซัพพอร์ตได้ไหมพ่อถามราคาเท่าไหร่ก็เลยขอพ่ออีกประมาณ 20,000 กว่าบาทประมาณ 22,000 พ่อโอนมาให้ผมรู้สึกว่าแบบตอนที่ฝึกถ่ายคนเดียวครับมันไม่ค่อยได้อะไรมันไปไม่ถูกอะมันพัฒนาไม่ถูกเลยอะผมเลยแบบอาศัยเสือตัวนี้แหละเริ่มจากเข้าอินเทอร์เน็ตก่อนเปิดใน Google ก็พยายามหากระทู้ต่างๆหาแบบเว็บสอนชมรมอะไรโฟกัสซิ่งขับ .net ผมแบบพอผมอ่านปุ๊บเฮ้ยน่าสนใจเลยคลิกเข้าไปดูปรากฏว่านั่นคือสนามแรกนั่นคือโรงเรียนแรกของที่ผมได้เรียนผ่านทางออนไลน์เราเป็นตากล้องเราเป็นช่างภาพเราถ่ายรูปเพื่อนเก็บกิจกรรมอะด้วยความที่ว่าผมเป็นเด็กกิจกรรมครับเป็นคนที่ชอบแบบชอบทำกิจกรรมอะก็เลยลองไปสมัครชมรมถ่ายภาพแต่ปรากฏว่าไม่เคยได้ไปเลยสักครั้งเดียวถัดมาครับตอนที่ผมเรียนอยู่มหาลัยตอนนั้นสึกว่าเว็บก็เริ่มแบบเริ่มซาแล้วแหละเหมือนคนเริ่มเข้าบอร์ดกันน้อยลงผมเรียนวิทยาศาสตร์เคมีด้วยพี่มันเรียนหนักมากเลยแบบเราต้องคุ้มกับตรงนั้นมากกว่าเราสึกว่าแบบสิ่งเราทำแต่เราจะเล่นไม่ได้แล้วอ่ะก็เลยเริ่มวางกล้องครับเอากล้องเก็บถ่ายแค่ในภาคพอที่เราก็แบบก็เรียนอ่านหนังสือเรียนก็ถ่ายเล่นๆนะครับถ่ายเพื่อนในภาคถ่ายกิจกรรมในภาคเราเป็นตากล้องอยู่ในนั้นเลยมันก็อึดอัดนะเพราะว่าเรียนวิทยาศาสตร์เคมีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ่านหนังสือแบบเป็นว่าเล่นผมเรียนเทอมที่2มันก็เหมือนเดิมเกรดก็ไม่ค่อยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เทอม1ผ่านไปผมอ่ะเพียงปรับตัวเองแล้วอ่านหนังสือมากขึ้นแล้วติวกับเพื่อนแล้วไม่จับกล้องเลยไม่ทำอะไรที่มันไร้สาระเลยอ่ะผมเริ่มเล่นเกมเลยนะเลิกทุกอย่างเลยอ่ะมันเริ่มสู้ตัวเองแบบไม่ค่อยแน่ใจแล้วว่าสิ่งที่เราเดินอยู่เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าผมได้รู้จักกับพี่ปาเป็นข้าราชการพี่ปาชอบถ่ายรูปก็เลยผมก็เลยเล่าของตัวเองให้ฟังครับแบบว่าผมเป็นยังไงผมเจออะไรผมต้องการอะไรในชีวิตแล้วเนี่ยคือช่างภาพแบบผมอยากเรียนรู้มากและอยากหาโอกาสไปพี่ช่วยได้ไหมปรากฏว่าพี่ก็บอกว่าพี่เขาครับมีเพื่อนอยู่คนนึงเขาชื่อพี่สิเขาเป็นช่างมืออาชีพแต่เขาจะแนะนำให้ก็ดึงผมเข้าไปช่องแชทกับพี่สิแล้วถามว่าต้องการลูกมือเพิ่มไหมทีแรกพี่สิทธิ์ก็เหมือนทำท่าจะไม่รับนะแบบผมก็แบบผมบอกเลยพี่ผมแบบเต็มที่พี่ผมจริงจังมากพี่เขาเลยบอกว่าอ่ะถ้าจริงจังก็มา